เรากลับไหมมันจะกลับได้ยังไงโอ๊คเราจะไม่ได้พูดเลยนะแล้วเนี่ยเราได้ถ่ายแล้วนี่ไงอย่างน้อยเราก็บอกคุณผู้ชมได้ว่ามันเกิดเหตุอย่างนี้เราก็ได้แบบแต่ตรงนั้นมันมีเกาะอีกเกาะหนึ่งนะโอ๊คข้างหน้าโดนอ่ะเอาไงดีอ่ะเกาะเนี้ยเขาห้ามเข้าและไม่มีใครกล้าเข้าด้วยเฮ้ยโอ๊คอะไรเฮ้ยมันกำลังสู้กันอยู่หลังเขาโอ๊คตรงนั้นบอกฉันว่าตรงไหนเดี๋ยวโอ้ได้ยินเสียงอะไรปะไหนได้ยินเสียงอะไรกระทบใหญ่ๆปะก็เฮ้ยบังระวังโอ้ลงมาดิที่สูงมันเห็นได้ปะลงได้ปะเราต้องแอบใต้สะพานได้ปะอยู่ไหนวะโอ้แต่โอ้ได้ยินเสียงใช่ปะได้ยินมันอยู่ไหนวะโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของซันครับโรดสกายเป็นครอบครัวเด็กสายจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งสุดยอดถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้ามาในนี้ครั้งแรกได้โปรดกดไลค์ให้วิดีโอของซันด้วยกด Subscribe กดกระดิ่งหลังจากนั้นเปิด Notification เปิดการแจ้งเตือนข่าวสารบนมือถือของคุณครับซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาที่เกาะร้างแห่งหนึ่งครับคุณผู้ชมคือจากเดิมฮะเราไปที่เกาะเดี๋ยวก่อนนะโอ๊ตตอนนั้นเราไปเกาะอะไรนะเกาะนางเงือกที่เราเจอเกาะอะไรนะเกาะนางเงือกเกาะเฮียนเหรอเกาะร้างใช่เกาะร้างที่ไหนนะเกาะร้างที่ไหนไม่รู้อ่ะโอเคไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรตอนนั้นครับคุณผู้ชมเราไปที่เกาะร้างแล้วเราเจอนางเงือกครับปรากฏว่าวันนี้ฮะมีแฟนคลับของซันส่งข้อความมาทางหลังไมค์นะครับบอกว่าพี่ซันมีเกาะร้างแห่งหนึ่งเหมือนกันหนูได้ข่าวมาว่ามันมีเปรตคล้ายๆเปรตหัวลำโพงสู้กับเปรตอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแฟนคลับของซันคนนี้เชื่อว่าไอ้เปรตอีกตัวหนึ่งมันก็คือเปรตหัวลำโพงแหละแต่ว่ามันกลายพันธุ์ไปโอ๊คมันเหมือนว่ามันวิวัฒนาการกลายพันธุ์จนมาสามารถที่จะเหมือนจะเป็นใหญ่แล้วไอ้เปรตหัวลำโพงเนี่ยมันก็สู้กันเพื่อแย่งชิงว่าใครจะเป็นใหญ่ในพื้นที่อย่างนี้มันอาจจะหาแย่งที่หากินกันเลยนะโอ๊คแล้วทำไงอ่ะซึ่งวันนี้เราจะต้องเอาโดรนบินสำรวจแล้วบินบันทึกเหตุการณ์ให้ได้ว่ามันสู้กันที่ไหนแล้วมันสู้กันเฮ้ยอะไรแมลงวันมันสู้กันที่ไหนแล้วมันสู้กันยังไงโอ๊คเชื่อปะแต่ซัน50-50ว่ะเราเคยเจอเป็ดหัวลำโพงแล้วแต่เราไม่เคยเจอเป็ดที่มันสู้กันเลยนะเป็ดกับเป็ดอะไม่สู้เราเอาไงอะเราจะบินโดนเหรอคือใช่เราต้องบินโดนตอนเนี้ยโอ๊คแล้วตอนเนี้ยซันคือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอแล้วถ้ามันเห็นเราแล้วมันวิ่งเข้ามาหาเราไม่มีใครช่วยเราเลยงั้นเราไม่บินไหมจะได้ไหมนี่แต่เรายังอยู่ใต้สะพานนี่ไงโอ๊คเรายังแอบตรงข้ามนี้ได้ใต้สะพานนี้ได้ไงโอ๊คสิ่งที่ซันกลัวมันจะเดี๋ยวก่อนนะโอ๊คไอหินนั่นน่ะมันมาได้ไงอ่ะฮะไอหินใหญ่ๆนั่นน่ะหินไหนมันมีอะไรบางอย่างยกมันมาปะหินใหญ่ๆนั่นน่ะไม่รู้มันไม่ใช่หินที่เกิดตามธรรมชาติมันเป็นหินที่มีใครเอามาตั้งไว้แล้วพอน้ำขึ้นมันก็มีหอยมาแบบเขาเรียกว่าน้ำมาขึ้นมันไม่ใช่หินที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่โอ๊คถูกไหมไม่รู้หรือว่าไอ้ทุกครั้งที่มันมีการแบบว่ากระทบกันหินนั้นจะเคลื่อนย้ายเข้ามาเคลื่อนที่เข้ามาก็ถ้ากระทบแรงมากสิ่งที่หนักกว่าจะลอยขึ้นได้ฉันกลัวว่ะโอ๊คฉันเริ่มวิตกกังวลแล้วว่ะเอาไงดีอะโอ๊คเรากลับไหมแล้วก็เราไปทำอย่างอื่นก็ได้ไม่รู้สิเอางี้เดี๋ยวการบินสักแป๊บหนึ่งแล้วกันได้รีบไปเราต้องการบินตรงนี้ครับแป๊บเดียวครับผู้ชมแป๊บเดียวจริงๆฮะซันกลัวครับคุณผู้ชมตอนนี้ซันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราด้วยฮะเดี๋ยวซันขอนั่งตรงนี้ก่อนโอ๊คยังไงอะดีอะบังรีบบินนะจะเย็นแล้วไอพี่คนนั้นเขาก็ไม่ได้บอกเราเลยอะว่าถ้าเข้ามาแล้วอะเขามารับเราไม่ได้อะเราต้องจ่ายเขาเพิ่มเป็น2 เท่าอีกแล้วอะเมื่อกี้เขาบอกว่ามาได้มารับแต่เขาไม่ได้บอกว่ามารับนี่ก็เขาจะให้เราเพิ่มเป็น2 เท่าอีกแล้วอ่ะโอ๊คซันไม่ไหวว่ะ2 คนเป็น5-6 พันไม่ไหวว่ะไม่แต่ว่าเขายังไม่กลับนี่เราไปก่อนไหมไม่เราต้องขอบินสิเพราะเรามาทำไมโอ๊คเรามาเพื่อเราจะมากลับอย่างเงี้ยนะไม่มันก็จะได้ไม่อันตรายวันนี้ต้องได้ฟุตวันนี้ต้องได้ฟุตให้ได้อย่างน้อยแค่ฟุตบินพอเราได้ฟุตแล้วเราได้ฟุตถ่ายอย่างน้อยเราก็ได้แต่เรายังไม่เห็นมันเลยนะโอ๊คเราก็ไม่ต้องเห็นก็ได้แบตโอ้เดี๋ยวก่อนนะเราไม่ได้ชาร์จแบตมาเหรอเอ้าแบตเหลือ 44% เองแล้วทำไงอ่ะบินก่อนนี่อะไรวะเนี่ย มันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อมันคือเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันคือภูเขาอะไรอ่ะภูเขาฮะภูเขาอะไรก็ไม่รู้อ๋อเฮ้ยน่ากลัวมากอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้โดรนของซันขึ้นแล้วนะฮะเรากำลังจะเอาโดรนบินไปที่ทะเลฮะซันไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะเห็นพื้นที่โดยรอบได้หรือเปล่านะครับโอ้มันไม่มีอะไรเลยนะเว้ยเนี่ยเขาหลอกแล้วปะวะนั่นน่ะดิแล้วเขาให้เรามาแล้วเราก็เสียตังค์มาหรือว่าเขาเป็นญาติกับคนขับเรือเฮ้ยเป็นไปได้ตอนนี้ซันเอาโดรนบินไปฮะคุณผู้ชมบางรีบไปแล้วข้างหลังเราพี่โอ้ยอย่าเพิ่งพูดอะไรอย่างนั้นดิไม่มีอะไรเลยว่ะซันกำลังหาอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้ซันอยู่เกือบกลางทะเลแล้วโอ๊คเอายังไงดีอะโอ๊คจะเอายังไงโอ๊คเรากลับไหมหรือว่าเราจะยังไงตรงนั้นก็เป็นเกาะล้างนี่ว่ะแต่ตัวของซันบินไปไม่ถึงอะโอ๊คดีแล้วก็ไม่ต้องไปไงโดนของซันบินไปไม่ถึงอะโอ๊คก็ไม่ต้องไปเราก็กลับเดี๋ยวก่อนนะไอ้ตรงน้ำมันมีอะไรเปล่าวะมีอะไรเปล่าวะเดี๋ยวก่อนนะแบตบังเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะแต่ตรงนั้นมันมีเกาะอีกเกาะหนึ่งนะโอ๊คข้างหน้าโดนอะเอาไงดีอะเป็นเกาะแนวยาวเลยด้วยแล้วน้าคุณน้าบอกนะคนที่เดินเรือบอกอะเกาะนี้เขาห้ามเข้าและไม่มีใครกล้าเข้าด้วยชาวบ้านน่ะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเกาะนี้มีอาถรรพ์โอ๊คเอาไงดีอะเรากลับไหมมันจะกลับได้ยังไงโอ๊คเรายังไม่ได้ฟุตเลยนะแล้วเนี่ยเราได้ถ่ายแล้วนี่ไงอย่างน้อยเราก็บอกคุณผู้ชมได้ว่ามันเกิดเหตุอย่างนี้เราก็ได้แบบซันกำลังพาโดนเข้าไปครับคุณผู้ชมไอไปเกาะร้างเกาะนั้นนะฮะซันไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะบินไปได้ไกลแค่ไหนครับโอ๊คไม่ถ่ายแล้วว่ะสัญญาณ RC ของซันมันหมดแล้วอะเอากลับมาก่อนเอากลับมาปะโถเอ้ยทำไมโดนของซันบินได้นิดเดียวเองอะโอ๊คเราของเราตัวเล็กคือบาร์ตรงเท้าตัวอะไรไม่รู้เนี่ยโอ๊คอย่าไปยุ่งเดี๋ยวนะซันกำลังเอาโดนเข้าอะโอ๊คไม่มีอะไรเลยว่ะแล้วสัญญาณโอเคไหมบังได้อยู่สัญญาณเอาโดนบินกลับมาสัญญาณวิกซิกนอลเลยโอ๊ควิกซิกนอลแอดจัดอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่มีสัญญาแล้วไงใช่เฮ้ยโอ๊คอะไรเฮ้ยมันกำลังสู้กันอยู่หลังเขาโอ๊คเป็ดหัวลำโพงกับอีเป็ดอีกตัวหนึ่งซันดูไม่ชัดมันคืออะไรวะเนี่ยมันกำลังสู้อยู่หลังเขาเนี่ยเอ้ยบังเอาโดนกลับเลยเอาโดนกลับเลยชิบหายแล้วเฮ้ยโอ้มันคืออะไรอ่ะไม่รู้ซันเห็นเป็ดหัวลำโพงสู้กับเป็ดอีกตัวหนึ่งอ่ะซันไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคืออะไรมันคือเป็ดกลายพันธุ์อย่างที่น้องเขาบอกเหรอไม่แน่ใจบังเห็นป่ะเห็นดิเอาแล้วทำไงโดดกำลังมาเอาไงดีอ่ะอีกตัวหนึ่งเป็นเป็ดอีกตัวหนึ่งเป็นเป็ดโอ๊คอีกตัวหนึ่งเป็นเหมือนเป็ดหัวลำโพงอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้ดิโอเคตอนนี้จังกะลาโดนบินกลับแล้วโอ๊คเอากลับมาเร็วตอนนี้ครับทุกคนบังกำลังเอาโดนบินกลับครับบังเร็วตอนนี้อากาศแบบอบอ้าวมากครับแล้วก็เราก็อยู่ตรงนี้ด้วยมันที่หายใจก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ทำให้บีบอัดที่เราต้องใส่เสื้อกันหนาวเพราะว่าเรากันสิ่งเกี่ยวร่างกายนะครับไหนได้มาละใส่เมื่อกี้อะคือซันเห็นเปรตสู้กับเปรตซันไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่าไอ้เปรตนั่นน่ะซันมั่นใจว่ามันคือเป็ดหัวลำโพงเอาไงเดียโอ๊คเรากลับก่อนไหมจะกลับได้ยังไงมันอยู่อีกฝ้าหนึ่งของเกาะถ้ามันเห็นเราขึ้นมาทำไงอะโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวซันน่าจะต้องแอบตรงนี้ฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบวิดีโอแบบนี้ครับไลค์ให้ซันด้วยเดี๋ยวซันจะแอบตรงนี้เราอาจจะกลับกันหรือไม่ได้กลับซันไม่ทราบครับแต่ว่าซันขอปิดคลิปก่อนถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์ซันแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมโอ๊คมา